ต็มเลยมันจะได้ไหลดีขุดลอกคลองนี่ตรงนี้ก็จะต้องเอาดินออกเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันมาไม่ถึงเห็นปะน้ำมันโอ้ยเหนื่อยน้ำมันไหลไม่ถึงก็สูงกว่าเราต้องเอาตรงนี้ที่ต่ำกว่าเนาะเพราะว่าจะได้หลงไหลลงตรงโน้นนะไหลลงไหลลงลงไหลให้มันไหลลงไหลลงไหลเดี๋ยวพาไปดูวิธีใส่ชุยของคนญี่ปุ่นค่ะนี่นะใช้เครื่องเครื่องจะได้15,000 โนมาชินです15,000เยนค่ะ15,000เยนนะเนี่ยประมาณ 5,000 บาท 4-5,000 บาทเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยไปดูวิธีใส่ปุ๋ยกันอันนี้เป็นปุ๋ยนะคะปุ๋ยใส่นาข้าวนะไปอาฟูไนเน่น้องมีดออกมายาวโอ้นี่ก็ใช้ปุ๋ยนี่นะไม่ได้ปลูกแบบต้นซีนะไม่ใช่ปลูกแบบอันนี้เป็นปุ๋ยเคมีโอ้ปุ๋ยว่าเนี่ยเคมีจ้ะこっち10ミーターな。こっち100ミーター、ハンドレッドミーターでしょ。ここに一個。こっち10、こんなエリア。1トンとประมาณ1。こっち10ミーター、こっちハンドレッドミーター。これ一つ。1。ประมาณ100คูณ10ตารางนะตารางเมตร100คูณ10เมตรนะความยาว100กว้าง10เมตรต่อ1ถุงเนี่ยค่ะใช้นะคะ100เมตรก็ยาวอยู่นาพื้นหนึ่งนั่นแหละโอ้โหหนักมากไปแล้วนะคะก็จะไปนาแบบใกล้ๆนี่แหละอันนี้เป็นเอเชียนสไตล์ใช่ไหมครับเอเชียนสไตล์ใช่ไหมคุณต้อวิธีโบราณโบราณเนี่ยมอเตอร์นั่นมันอะไรนะเออที่อันนี้ที่มันว่ากันนะมีไหมคะมีที่นี่มีแต่ตัวนี้ฝักน้ำยังมีอยู่นั่นนี ลุงบอกว่าเครื่องมีนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าแกความหมายว่ายังไงนะใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้ก็เลยใช้แบบมือดีกว่าโอ้โหจะได้ตังค์ซื้อมาแล้วนี่มาร์คしてくんじゃん。ก็ใส่ไปเรื่อยๆโอ้โหอันนี้ก็
น่าจะประมาณ2ถุงหรือเปล่าก็โรยปุ๋ยนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช้มือนะไม่ใช้ไม่ได้ใช้แบบมือกำแล้วก็โรยนะก็เครื่องโรยปุ๋ยเดี๋ยวเรารอดูถุงว่าถุงเนี้ยจะใช้พื้นที่มากน้อยแค่ไหนนะคะรอบสองแล้วนะก็หายจะโทษหรืออีมานี่อูโดอันนี้คืออูโดนะน่ากำลังน่ากินนะต้นนั้นเอาไว้นะก็ไปเอาส่งรอบที่สองก็ตานี้นะคะผืนนี้นะสุ่มหน้าแบนี้ช่างมีความหมายก็ใช้3ถุงนะหนูบอกละใช้3ถุงนะหน้าผืนนี้นะโอเคให้ลุงทำไปเดี๋ยวเราไปเก็บผักป่ากันคือกระเทียมป่าที่ลุงเอามาปลูกไว้ท่านเพื่อนปีที่แล้วนะต้นใหญ่มากเนี่ยก็เอาไว้มันงอกๆเยอะๆเนาะเก็บวาระบีกันค่ะคือต้นเล็กๆแบบนี้เนาะอันนี้คล้ายๆกินได้หรือเปล่าเหมือนเคยเห็นว่ากินได้นะหน้าตาแบบเคยโอ้โหอันนี้หัวมากเลยหัวมากเลยก้านเนี่ยนะเออกระเทียมปลาอันนี้ไม่ได้ปลูกแน่ๆเพราะมันอยู่ต่ำตรงนี้เพื่อนนี่นะกระเทียมปลาตายแล้วโอเคปีหน้าเดี๋ยวเราเจอกันตรงนี้นะกระเทียมป่าเนี่ยนี่เพียบเลยนี่ดอกซูมิเร่แบบเต็มเลยนี่ดอก
็นวาตาบิที่เราล้างแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะต้มก็ใส่ลงไปเลยจ้าว้าวพักหนึ่งนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็เทน้ำออกนี่เราเทน้ำออกเสร็จแล้วก็มาใส่จานนะคะแล้วก็ใส่คังตังสุนะน้ำส้มคังตังสุนี่จริงน้ำส้มแบบง่ายๆนะคะคังตังสุนะใส่เยอะไหมเอ๊ะกินไม่เปรี้ยวเยอะไหมอืมติดตัวนี้入れてあと混ぜますมาที่มาก็โอ้ใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าเต็มมาแค่นี้ค่ะจบกล่าวน้องเพื่อนง่ายมากๆเลยกินได้เนี่ยนะแต่ว่ามันจะขมหน่อยเอ้ยไม่หน่อยอ่ะขมอารมณ์ประมาณแบบมะระอะไรอย่างนี้เลยนะชิมให้ดูมะระของเรานี่เองใครชอบกินของขมนะคะจัดไปนะคะดังนั้นเป็นลมขมเป็นยานะคะนี่ผมออกเปรี้ยวหวานๆนะว่าน้ำส้มนี่มันจะมีรสหวานนิดนึงผมดีอันนี้เป็นอุดกนะคะที่คลุกงานะอร่อยแต่ว่าต้องนี่สูตรพ่อบ้านต้องใส่งาเยอะๆนะคะการใส่งาน้อยพ่อบ้านก็เลยบอกให้ใส่งาเยอะๆมันถึงอร่อยนี่นะนี่กินทุกวันเลยวันนี้ก็จะมีตำแตงไม่ใส่ปลาร้าเพราะไม่มีมีแต่ปลาร้าแบบเป็นหายอ่ะอันนั้นไม่ค่อยอร่อยใส่ต้มตำนี่ผัดดอกกระเทียมอันนี้ลาบนี่ใบกระเทียมปลาอันนี้แช่แข็งไว้นะคะถั่วแระญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็ที่เมื่อกี้เลยค่ะวาราบิใส่น้ำส้มนะคะคลุกน้ำส้มนี่อันนี้ปลาดิบนะคะอันนี้ปลาอะไรคาสโอปลานิชิงอะไรก็ไม่รู้นี่นะคะปลาดิบค่ะนี่ปลาดิบชอบมากเลยนะคะปลาแดกก็ชอบปลาดิบก็ชอบค่ะ